สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติยกย่องรัฐบาลไทยให้สัญชาติหมูป่าวันที่9สิงหาคมสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ยกย่องรัฐบาลไทยที่อนุมัติสัญชาติให้แก่เด็ก3คนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนางแคโรลบัสเซอร์เลอร์ที่ปรึกษาพิเศษด้านภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าการได้รับสัญชาติจากประเทศไทยได้ช่วยให้พวกเขากล้าที่จะฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้นและนำความสามารถของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการมีตัวตนทางกฎหมายเป็นการนำทางให้พวกเขาไปถึงจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาและให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มตัวที่ปรึกษาพิเศษกล่าวอีกว่าคนที่อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมักพบกับชีวิตที่ไม่มีความมั่นคงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประสบภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของพวกเขาได้ทั้งนี้ UNHCR ยกย่องประเทศไทยในความตั้งใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐทุกรัฐที่มีประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติอาศัยอยู่จะดำเนินการเพื่อยุติภาวะที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง